แต่มันยิ่งเดินยิ่งไกลอ่ะแม่ไม่ยิ่งเดินแล้วนู่นโดมฟ้าขาวนู่นThank you.
ต่อครับไปต่อจนกว่าแบบจะหมดนี่แหละธรรมชาติสุดทางแล้วครับผมมาสุดทางแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะทริปนี้เป็นการเดินทางมาชมซากุระเมืองไทยนะครับหรือพญาสวดคงที่ขุนวางนะครับจังหวัดเชียงใหม่มันมีหลายจุดนะครับระหว่างทางก็จะมีต้นซากุระแบบเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่จะเป็นดงเลยจะเป็นแนวปลูกเขาปลูกไว้แบบอย่างดีมากแต่ทางเดินผมน่าจะเดินประมาณกิโลนึงได้แล้วจากที่จอดรถนะฮะก็เหนื่อยมากจริงแต่คุ้มครับคือนาทีแรกที่เห็นนี่คือมันสวยมากนะฮะและจุดนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางซากุระขุนวางนะครับก็จะไม่มีถนนไม่มีคนเลยก็เป็นจุดที่แบบธรรมชาติจริงๆและต้นแต่ละต้นนี่คือใหญ่มากนะฮะบางต้นนี้สองคนโอบได้ตอนนี้คลิปก็10นาทีแล้วเดี๋ยวขอพักเหนื่อยก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ